ี้ถ้าเกิดวันหนึ่งหนูตายไปอย่างเงี้ยพี่ก็เก็บศพฟรีใช่ไหมคะถ้าเกิดหนูตายในรถอย่างเงี้ยพี่เผาศพฟรีใช่ไหมคืออะไรครับไม่เข้าใจพี่ตะหวานใครเนี่ยฮัลโหลครับที่เป็นข่าวดังๆที่ว่าเรื่องเก็บศพอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดตังค์คนตายใช่ไหมคะครับครับผมพี่อ๋อครับผมพี่ถ้าเกิดวันหนึ่งหนูตายไปอย่างเงี้ยพี่ก็เก็บศพฟรีใช่ไหมคะใช่ครับคือหนูมีปัญหานะพี่มีปัญหาอะไรครับอีมันถ้าเกิดหนูตายในรถอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับถ้าวันหนึ่งหนูตายจริงๆอ่ะนะครับพี่ช่วยแบบเก็บศพหนูแล้วแบบเผาไปเลยได้ไหมอ่ะไม่เพราะว่าหนูไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนคือยังไงครับผมมีปัญหาอะไรครับหาทางออกไม่ได้ยังไงเนาะคือหนูมีลูก2คนคนนึง3เดือนคนนึง3ขวบ7เดือนครับค่ะแล้วทีนี้ก็แฟนเขาติดคุกตั้งแต่หนูท้องได้5เดือนครับแล้วล่าสุดก็คลอดคนเล็กได้ตอนนี้เขา3เดือนกว่าแล้วค่ะครับไปฝากเขาเลี้ยงครับทั้ง2คนผู้หญิงทั้งคู่เคสเป็นโทรมาปรึกษาครับปรึกษาเกี่ยวกับว่าเขาจะอะไรเงี้ยครับพี่ก็โทรมาตอนแรกก็โทรมาถามผมว่าพี่ใช่คนชื่อปอนใช่ไหมใช่คนที่ทำเกี่ยวกับส่งศพฟรีที่จัดงานศพฟรีใช่ไหมผมบอกว่าใช่ครับแล้วเขาว่าหนูขอเข้าเรื่องเลยนะพี่เดี๋ยวถ้าหนูเสียชีวิตอ่ะช่วยมาเก็บศพให้หนูได้ไหมแล้วก็ให้เผาเลยอะไรเงี้ยเพราะหนูไม่มีญาติไม่มีพี่น้องที่ไหนเลยนะครับใช่แล้วก็เลยได้คุยกับครอบครัวมีกันอยู่3คนแม่ลูกอีกครับพ่อติดคุกกันเนี้ยเขาได้เล่าเรื่องราวเขาว่าเขาว่ามาทำงานหางานทำอะไรเงี้ยไปเรื่อยเลยแต่ก็ไม่มีตังค์ที่จะเลี้ยงหรือพอเลี้ยงดูลูกเขาเลยบอกว่าเขาอยากจะถ้าเขาเสียชีวิตเนี้ยพี่ช่วยมารับเขาผมช่วยไปรับเขาได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยได้คุยกันเขาทำงานเขาเลือกที่จะต้องเขาหางานที่ไหนไม่ได้เขาไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟทำงานตอนคืนซึ่งไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้อะไรเงี้ยครับพี่เขาไปทำงานเป็นเด็กงานเป็นอยู่ตามเขาเรียกอะไรเต่าเขาเรียกคาราโอเกะอะไรเงี้ยครับพี่สนามใช่ละล่อนละเหจากกาญจนบุรีมาทำงานที่ระยองมาทำงานได้7วันแล้วก็ย้ายจากระยองไปทำงานที่พัทยาอะไรเงี้ยคือเขาล่อนละเหไปเรื่อยเลยคือไม่มีจุดมุ่งหมายเลยไปทำงานเด็กเสิร์ฟบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับพี่เพื่อที่จะหาส่งให้ลูกหาเงินเลี้ยงตัวเองครับโทรมาตอน 3:00 นแล้วครับพี่ตอนนั้นผมกำลังนอนอยู่
ก็ต้องตื่นมาว่าพี่ใช่ส่งศพฟรีใช่ไหมรับจดรับส่งศพฟรีผมก็เลยลุกตื่นขึ้นมาก็เลยหิวด้วยก็เลยไปหาอะไรกินพอดีก็เลยได้คุยกันก็เลยตอนแรกที่เราคุยตอนแรกเราก็จะตัดสายเพราะว่าเราได้คุยหมดแล้วทีนี้เขาบอกว่าหนูอยากบอกพี่เหมือนกันว่าเรื่องราวเขาก็ได้เล่าเรื่องราวเราก็เลยไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าตัดสายทิ้งเพราะว่ามันเคยเกิดกรณีเคสแบบนี้ขึ้นที่ซึ่งโทรมาหาเราแล้วเนี่ยโทรมาหาเราตอนคืนว่าเราก็บอกว่าพี่ส่งฟรีจริงใช่ไหมพี่ทำศพให้ฟรีจริงใช่ไหมผมบอกว่าใช่ครับแล้วเราก็บอกโอเคครับเช้าวันรุ่งขึ้นมาเขาก็ศพแล้วก็ญาติโทรมาหาผมให้ผมได้ไปรับศพเขาเลยเคสเนี้ยผมก็เลยไม่กล้าที่จะตัดสายเขาทิ้งก็เลยได้ฟังเรื่องราวเขาแล้วได้พูดกับเขาได้ปลอบเขาได้คุยกับเขาหลายๆเรื่องว่าเฮ้ยพี่ต้องไล่ตัดความสำคัญในเหตุการณ์ชีวิตอะไรของพี่ไม่สำคัญเนี่ยลองตัดทิ้งแล้วลองเริ่มต้นชีวิตพี่ใหม่ดูไหมแล้วก็ถ้าพี่โทรมาแบบเนี้ยโทรมาผมว่าผมส่งศพฟรีอะไรเงี้ยถ้าพี่โทรมาผมไม่ส่งพี่ดอกพี่เลิกหวังไปเลยผมตัดไอ้นี่เขาเลยว่าตัดบทก็ว่าถ้าพี่จะโทรมาบอกผมว่าแล้วลูกพี่อีกสองคนเราจะทำไงลูกบอกว่าพี่ไม่เป็นห่วงลูกเหรออะไรเราก็ได้พยายามกล่อมเขาพี่บอกว่าแต่ถ้าพี่โทรมาอย่างเงี้ยพี่เลิกหวังได้เลยผมไม่ส่งพี่หรอกแล้วผมก็ไม่จัดงานศพไปพี่ด้วยเพราะผมถือว่าพี่ทำการเตรียมการมาแล้วเกี่ยวกับว่าพี่ตายแล้วและผลกิจกรรมอยู่ที่ใครอยู่ที่ผมนี่เหมือนผมมายุให้พี่เงี้ยเราก็กล่อมเขาแบบเนี้ยเราก็บอกว่าพี่ลองตั้งสติใหม่อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเขาโทรล่าสุดเขาโทรไปแล้วนะเขาโทรบอกว่าเขาขอบคุณมากเลยจากตั้งแต่ที่โทรมาหาผมวันนั้นนะครับเขาบอกว่าเขาได้ลองทำหาลองตั้งใจหางานทำแล้วก็สู้ใหม่อีกครั้งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยครับพี่อยากให้สู้ในหนูนี้เติมถึงที่สุดแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆโทรหาผมได้ผมกลัวปัญหาซ้ำก็คือเหมือนเคสที่ผมเคยพลาดไปครั้งนึงอย่างนี้ผมบอกพี่ว่าเขาโทรมาแต่ทำไมผมถึงไม่ฉุกคิดว่าจริงเพราะว่าวันนึงเนี่ยเรารับหลายร้อยสายเราก็เลยไม่คิดว่าเฮ้ยเขาจะทำแบบที่เขาโทรมาจริงคือด้วยที่ว่าคุยกับเขาไม่กี่คำเหมือนเคสแรกครับที่ผมบอกพี่ว่าโทรมาว่าพี่ส่งศพฟรีจริงใช่ไหมพี่ช่วยเหลือจัดงานศพฟรีจริงใช่ไหมผมบอกใช่ครับแล้วเขาก็ตอบผมว่าโอเคครับแล้วเขาก็ตัดสายผมไปแล้ววันอีกมาเนี่ยผมเลยได้ไปรับศพเขาแม่เขาได้บอกว่าเนี่ยเขาเหมือนเขียนข้อความหรืออะไรเนี่ยส่งไปหาแม่เขาว่าถ้าเขาตายให้ติดต่อผมมาทางเบอร์นี้มันก็เลยเรื่องนี้ก็เลยฝังใจผมมาว่าผมไม่สามารถตัดสายใครได้เลยว่าถ้าเกิดเขาจะมาเฮ้ยมันเลยทำให้เราต้องได้จากที่ว่าตอนแรกเราเป็นการช่วยหลังๆเริ่มเป็นหน้าที่เดี๋ยวละอะไรเงี้ยครับพี่ใช่ครับ